ไฮโฟแพลตฟอร์มก็มีตั้งแต่บริการให้คำปรึกษารวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้ใช้อะค่ะทำให้เราเห็นว่าส่วนไหนที่ยังขาดอยู่เราก็ยกระดับของเราขึ้นมาได้เมื่อวันที่23สิงหาคม2567กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จัดกิจกรรม NASDA Meet the Press นำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโรงงานบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทและทีมนักวิจัยสวทช.ถึงความสำเร็จในการพัฒนาโรงงานสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 จากการเข้าร่วมโครงการ IFO Platformหรือ Industry 4.0 Platform ของสวทช.โดยเริ่มจากรับการประเมินความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนีชี้วัด Thailand IFO Index จากแบบประเมินทำให้เราเห็นว่าจุดไหนที่จะต้องพัฒนาต่อยอดขึ้นไปส่วนไหนที่ยังขาดอยู่ปกติเราก็จะเน้นพัฒนากระบวนการผลิตใส่ Automation ใส่ระบบต่างๆทีนี้เรื่องของ Facility เรื่องอะไรต่างๆก็ไม่ได้เข้าไปโฟกัสตรงนั้นมากแต่แบบประเมินตรงนี้พูดถึง Facility การใช้พลังงานต่างๆซึ่งเราก็ไม่ได้พัฒนาเรื่องของ IoT อะไรขึ้นมาเราเห็นจุดและทางโครงการก็จะมีโซลูชันของพลังงานเข้ามาแล้วก็ต่อยอดกันเราก็ยกระดับของเราขึ้นมาได้อุตสาหกรรม 4.0 เนี่ยสำหรับผู้ประกอบการอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากและซับซ้อนนะครับเราจึงแตกออกมาเป็น17มิติที่มีความเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ใช้แบบประเมินนี้ในการที่จะเอาเข้าไปเช็คสุขภาพของโรงงานนะครับว่าในแต่ละมิติเนี่ยท่านอยู่ที่ระดับไหนในแต่ละมิติเนี่ยเราแบ่งออกเป็นระดับที่1ถึงระดับที่6เมื่อทางผู้ประกอบการได้ลองประเมินแล้วเนี่ยนะครับก็จะทราบว่ามิติไหนที่เป็นจุดแข็งหรือว่ามิติไหนที่เป็นจุดอ่อนเราต้องปรับปรุงเรื่องไหนก่อนตัวแบบประเมินเนี่ยจะเป็นตัวชี้และเป็นเข็มทิศในการที่จะทำแผนพัฒนาปรับปรุงโรงงานเป็นโรดแมปได้ SMC ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนนะคะก็ทำงานร่วมกับ IFO Platform ของสวทช.นะคะก็คือทาง IFO เนี่ยประเมินโรงงานแล้วก็จะส่งต่อโรงงานที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีทาง SMC ก็นำผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำว่าควรจะใช้เทคโนโลยีใดก็คือพยายามที่จะเตรียมโซลูชันที่จะรองรับความต้องการพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มีตั้งแต่การบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคการหาสิทธิประโยชน์แล้วก็รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้ใช้อะค่ะบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดยังได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม IoT และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมหรือ IDA แพลตฟอร์มจากศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ SMC สวทช.โดยมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในฐานะ System Integrator ดำเนินการเชื่อมโยงอุปกรณ์ IoT ที่ตรวจจับสัญญาณของเครื่องจักรต่างๆแปลงเป็นข้อมูลแสดงผลผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ซึ่งบริษัทนำมาประยุกต์ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานเป็นผลให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตประหยัดขึ้นครับจากเดิมเนี่ยการจัดการพลังงานเป็นแบบสิ้นเดือนแล้วก็มาเก็บมิเตอร์มาสรุปผลแต่ว่าตัวนี้เป็นเรียลไทม์เราเห็นค่าเปลี่ยนแปลงต่างๆทำให้เรามอนิเตอร์พลังงานได้แบบเรียลไทม์เราสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขได้ทันทีผลคือประหยัดพลังงานในแผนที่เราลงไปตรงนี้ประหยัดค่าไฟไป 500,000 บาทต่อปีก็มากกว่า 10% ทีนี้พอเราพัฒนาระบบเสร็จผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผ่านแผนเนี่ยก็ได้การรับรองลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์จะสอดคล้องกันพอเราใช้พลังงานที่น้อยลงผลิตภัณฑ์ก็ปล่อยCO2ที่ลดลงเราเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการประเมินว่าเทคโนโลยีตัวไหนเหมาะสมแล้วก็จุดต่างๆที่สามารถที่จะ improve ได้อย่างเช่นที่ Lion เนี่ยครับเลือก utility เช่นเครื่องทำน้ำเย็นตัว air compressor แล้วก็ cooling tower เพราะเป็นส่วนหนึ่งใน utility ที่ใช้พลังงานสูงแล้วก็นอกจากนี้ในกระบวนการของการเข้าไป training บุคลากร SI ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยเหลือเช่นกันนับเป็นหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จจากการให้บริการ IFO platform ที่มีบริการอย่างครบวงจรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เรามองเป็นเรื่องของ globalization มากขึ้นเขาต้องแข่งกับโรงงานอื่นทั่วโลกและการที่รู้ตัวเองว่าจะตัวเองถึงจุดไหนแล้วพยายามที่จะไปถึงตัว 4.0 จะช่วยเร่ง productivity กระบวนการผลิตและการลดต้นทุนและจะมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยเพราะฉะนั้นโรงงานที่มีทิศทางหรือมี roadmap ที่จะไป 4.0 เนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดในสังคมปัจจุบันได้ IFO platform มี LINE official สามารถส่งคำถามหรือว่าอยากจะประเมินออนไลน์นะครับตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะทำประเมินออนไลน์ให้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยเนี่ยมันจะบอกแผนการเดินทางว่าเราจะเดินไปทางไหนก็จะทำให้การพัฒนานะครับมันมีทิศทางเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบครับ